ในทางการเมืองนะครับครับเวลาพูดถึงการเลือกตั้งเราลืมพรรคนี้ไม่ได้เลยไม่ได้ครับพรรคก้าวไกลพรรคที่อดีตอนาคตใหม่ครับนะพรรคที่ทำให้เกิดความเซอร์ไพรส์ทางการเมืองนะครับที่ตอนนั้นประเมินกันว่าได้30-40เสียงก็เก่งแล้วครับแต่พรรคอนาคตใหม่ทำให้คนเซอร์ไพรส์ต้องยอมรับนะฮะได้81เสียงใช่ครับ81เสียงเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์วันนี้ก้าวไกลกำลังจัดกระบวนทัพใหม่จัดนโยบายใหม่ที่จะไปสู้ศึกเลือกตั้งปี2566ครับและเขาคิดว่าจะพยายามรักษาตัวเลข87-80เสียงไว้ได้ครับแต่มันไม่เหมือนเดิมใช่ครับมันไม่เหมือนเดิมต้องยอมรับนะครับว่าไม่เหมือนเดิมก้าวไกลขณะนี้เนี่ยฮะยังไม่ลบกับใครลบกับตัวเองก่อนลบกับตัวเองอยู่ครับลบกับตัวเองโดยเฉพาะอดีตอนาคตใหม่ที่เป็นเงาของเขาใช่ครับนะเลยบอกว่าก้าวไกลกำลังลบกับเงาหรือเปล่าก้าวไกลเป็นไงครับครับตอนนี้เขาก็มีปัญหาเนื่องจากเปลี่ยนพรรคมานะจากอนาคตใหม่ไปเป็นก้าวไกลเนี่ยคะแนนนิยมผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยมันไม่เท่าเดิมถ้าเทียบกับนะคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณช่ออนุนเขาชัดมากชัดมากชัดมากว่าเดินไปเนี่ยสุดขั้วเลยใช่ฮะสุดขั้วเลยนะถ้าสามคนนั้นเนี่ยธนาธรปิยบุตรช่อพันนิกาสุดขั้วไม่มีตรงกลางไม่มีครับไม่มีนะไม่มีต่อรองไม่มีต่อรองระบบการเลือกตั้งใหม่ก็ไม่เอื้อนะเพราะว่าเป็นบัตร2ใบบัตร2ใบต้องยอมรับว่าตอนปี62เนี่ยได้มาเยอะเพราะบัตรใบเดียวด้วยนะเพราะบัตรใบเดียวคือคะแนนไม่ตกน้ำนะคะแนนคนที่แพ้เขตนะฮะเขาได้ที่2หลายเขตที่2หลายเขตเนี่ยถูกรวมมานับเป็นคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ที่2ที่3เนี่ยทีนี้เนี่ยกติกาใหม่ถ้าที่2เนี่ยไม่กาบัตรพักให้ก็ไม่คำนวณคือคะแนนทิ้งเลยทิ้งเลยนะครับทิ้งเลยเราไปลองมาคะแนนที่ได้เมื่อปี62เนี่ย6,200,000คะแนนเนี่ยมาคำนวณนะตอนนั้นได้ปาร์ตี้ลิสต์50ถ้าเป็นระบบใหม่นี้ได้แค่20นะ20นี่แม็กซิมัมนะแม็กซิมัมใช่ถ้าผมคำนวณเนี่ยได้ประมาณ17-18ที่นั่งไม่ถึง20ด้วยไม่ถึง20ครับนะครับแล้วก็โอกาสที่จะได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตเท่าเดิมเนี่ยน่าจะยากเพราะคะแนนตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นคะแนนส่วนหนึ่งมาจากไทยรักษาชาติที่ยุบที่ถูกยุบไปที่ยุบไปแต่ก้าวไกลเขาก็มั่นใจว่าจะพยายามไปสู่เท่าเดิมนะเนื่องจากว่ามีส.ส.ที่เป็นมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นเฟิร์สโหวตเนี่ยประมาณ1.8-2 ล้านก็คะแนนจะใกล้เคียงกับไทยรักษาชาติที่ถูกยืมมาที่ยืมมานะฮะและก็ต้องคืนให้พรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับคืนครับโดยประมาณทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เขาจะเจอในสนามเลือกตั้งก็คือแคมเปญของพรรคเพื่อไทยครับก็คือเลือกเพื่อไทยให้ขาดเลือกให้ขาดอันนี้มันจะทำให้เกิดคล้ายๆเหมือนชาติชาติโมเดลใช่คือเหมือนกับว่าพอคนรู้สึกว่าถ้าเลือกให้ขาดเนี่ยคนเลือกก็รู้สึกว่าเลือกรักก้าวไกลก็จริงแต่เลือกก้าวไกลมันเสียของใช่ครับใช่ไหมเดี๋ยวไปไม่สามารถล้มระบอบประยุทธ์ได้ใช่ครับเพราะว่าแคมเปญสุดท้ายของพรรคก้าวไกลไอ้พรรคเพื่อไทยที่ผมแอบได้ยินมานะพี่ก๊อฟเขาจะใช้แคมเปญว่าเลือกให้ขาดล้มระบอบประยุทธ์ตรงเลยชัดเจนตรงสื่อสารตรงนี่เขาคิดแล้วนะแต่เขาบอกว่าขออุบไว้ก่อนนะค่อยไปออกประมาณสักใกล้ๆใกล้ๆฮะครับครับแล้วก็ท่าทีของพรรคที่ถูกมองว่าเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันหลักของชาติอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งของพรรคก้าวไกลเหมือนกันซึ่งตอนนี้เขาก็ลดโทนลงนะก็พอลดโทนปั๊บเลยเจอพอลดโทนก็เลยเจอศึกในพรรคกันเองที่เราเรียกว่าศึกเลือดคนคนจางเลือดคนคนจางตอนนี้ก็เลยทำให้เกิดการลบกับเงาตัวเองแล้วนะเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับคุณธนาธรคุณปิยบุตรเนี่ยและแม้กระทั่งคุณช่อเนี่ยเป็นเงาของก้าวไกลนะนะคือเดิมเนี่ยทำไมผมเรียกว่าเงาเนี่ยพี่กอล์ฟเพราะเวลาก้าวไกลเนี่ยจะออกแคมเปญต่างจังหวัดเนี่ยพี่กอล์ฟถ้าสังเกตดูดีนะจะมีหน่วยล่วงหน้าคือคณะก้าวหน้าไปก่อนใช่ครับไปก่อนแล้วก้าวไกลจะตามไปเก็บคะแนนใช่ไหมครับใช่ครับเห็นหลายครั้งนะครับแล้วก็การเลือกตั้งท้องถิ่นก็ใช้กลไกของคณะก้าวหน้าครับนะครับที่ออกไปเปิดตัวไปหาเสียงนะครับทีนี้คุณปิยบุตรครับที่เราพูดถึงก็ออกมาโพสต์อย่างต่อเนื่องหลายครั้งหลายคราใช่ฮะหลายครั้งหลายครามากต่อเนื่องเลยแล้วก็คล้ายๆกับว่าติติงโจมตีคณะผู้บริหารครับพรรคชุดนี้แหละแถวหน้าของชุดนี้นะฮะอย่างเช่นเมื่อวันที่26พฤศจิกาบอกว่าก้าวไกลเนี่ยจุดยืนแก้มาตรา112หวังผลสำเร็จหรือแค่หาเสียงตั้งคำถามอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็บอกว่าตัวเองกับพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันนะครับไม่ขอช่วยพรรคหาเสียงแล้วจบแล้วตั้งแต่เรื่องทำรัฐธรรมนูญใช่ครับจบแล้วนะครับแล้วก็ฟันธงว่าส.ส.ก้าวไกลจะได้ลดลงนะเพราะกระแสไม่เอาประยุทธ์ครับแล้วก็วันที่3มกราคมคือที่โพสต์มาล่าสุดเนี่ย
บอกว่าคุณพิธาต้องอุทิศตนให้เท่าธนาธร อย่างนี้นะก็คือยังไม่มากพอยังไม่มากพอเอ๊ะทำไมอ่ะคนไม่เอาประยุทธ์แล้วทำไมสสก้าวไกลจะลดลงก็กลัวเรื่องนั้นใช่ไหมใช่ครับเรื่องครับคุณพิธาจริงๆก็พยายามบอกว่าไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรพยายามบอกว่าไม่มีอะไรอุดมการณ์ยังเหมือนเดิมอุดมการณ์ยังเหมือนเดิมไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับคุณปิยบุตรครับบอกว่าแต่เพิ่งเอิญไม่มีพื้นที่สื่อสารกันโดยตรงเลยต้องมาสื่อสารผ่าน Facebook ตอนนี้เรามีพื้นที่สื่อสารให้คุณพิธานะไปฟังเสียงคุณพิธาที่ให้สัมภาษณ์กับทางเนชั่นไว้ก่อนครับสำหรับอาจารย์ปิยบุตรก็ยังเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์กันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมงานกันก็คงไม่ต่างนะครับจากอดีตกรรมการบริหารอนาคตใหม่ที่โดนตัดสิทธิ์ไปทุกคนนะครับที่ยังเป็นเพื่อนที่ร่วมอุดมการณ์กันถึงแม้ว่าจะได้ไม่ได้มีการร่วมงานกันก็คงตรงอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรเขียนนะครับว่าเขาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารพรรคก้าวไกลตามที่โดนตัดสิทธิ์ไปจริงๆต้องเรียนว่ามันมีวิธีการที่ไม่ได้มีการพูดคุยก็อาจจะต้องสื่อสารกันแบบนั้นแต่ว่าสำหรับผมก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็ยังเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์กันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เพื่อนร่วมงานกันแล้วก็ยังมีหวังว่าจะได้เจอยังต้องเจอกันอีกเยอะในเวทีวิชาการอย่างที่เขาพูดหรือว่าในอีกวิธีนึงในการทำงานร่วมกันครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยวิธีการสื่อสารผ่านโซเชียลนี่ไม่ส่งเสริมความเข้าใจนะครับไม่ส่งเสริมใช่ครับเป็นการส่งเสริมความขัดแย้งมากกว่าใช่ครับเอาจริงๆก็เดินไปคุยกันนะครับคุยกันแต่อย่าชกหน้ากันแล้วกันนะอย่างนี้มันถึงสะท้อนว่าปัญหามีอยู่จริงถูกนะฮะเพราะไปสื่อสารผ่านโซเชียลใช่ไหมครับแล้วจะคุณพิธาก็บอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสเจอในเวทีวิชาการแปลว่าอะไรไม่อยากนัดมาเจอไม่อยากนัดเจอประมาณนั้นหรือเปล่านะครับทีนี้ไปดูนะว่าก้าวไกลเขาจะทำอย่างไรที่จะทำให้เขาได้คะแนนเป้าหมายไม่ต่ำกว่า70เสียงก็เราก็คุยกับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคนะครับก็พูดค่อนข้างชัดเจนว่าเขาก็ต้องน่าหละไปเน้นเขตเน้นเขตโดยมีเขตยุทธศาสตร์ฮะ112เขตทั่วประเทศบวกกรุงเทพซึ่งเขาหวังทุกเขต33เขตเป็น145เขตครับเพราะอันนี้คิดถูกนะเพราะตอนนี้ทุกพรรคเนี่ยเขาไปเน้นเขตใช่ครับเนื่องจากว่าระบบการเลือกตั้งมันเปลี่ยนและพอชั่นในเรื่องของปาร์ตี้ลิสต์มันลดลงมันน้อยลงมากมันน้อยลงมากนะครับจาก150เหลือ100เดียวและเป็นบัตร2ใบด้วยใช่ครับบัตร2ใบมันก็มีคนคิดว่าโอ้ทำยังไงลงคะแนนพรรคแต่คะแนนพรรคมันน้อยอ่ะ 25% นึงนะต้องไปทำเขตแล้วหวังว่าเขตนั้นแหละจะสวิงไปพรรคด้วยเมื่อกี้ก็บอกว่า145เขตที่เป็นโฟกัสใช่ครับก็มีกระจายอยู่ทุกภาคนะครับแล้วเขาก็บอกว่าวิธีการที่จะสู้พรรคเพื่อไทยที่ไปบอกว่าเลือกให้ขาดเนี่ยเขาก็บอกว่าจะต้องให้ผู้สมัครในระดับเขตนั่นแหละลงไปทำงานในพื้นที่นะครับไปทำงานทั้งรู้ปัญหาและก็มีวิธีการแก้ปัญหาไปให้ประชาชนคือเขาก็คงแบบเหมือนอีกพรรคนึงอ่ะที่สู้กับเพื่อไทยอยู่นะในอีสานครับเขาก็จะบอกว่ารักพรรคเพื่อไทยไม่เป็นไรไปเลือกบัตรใบที่2แต่ว่าในเขตเลือกผมครับก้าวไกลจะทำอย่างนี้ไหมก็ต้องทำอย่างนี้เพราะเขาก็เลยบอกว่าในกราวเวิร์กเดินเนี่ยผู้สมัครต้องเด่นด้วยนะครับเด่นดีเด่นดังอ่ะนะครับผู้สมัครนะและหลังจากในเขตอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาอาจจะอันนี้ก็ประชาชนอาจจะมีทางเลือกบอกว่าเขตเอาไว้ผมทำงานแต่ปาร์ตี้ลิสต์จะไปเอาเพื่อไทยเพื่อชอบอะไรพรรคที่รักอะไรก็เอาไปเพื่อล้มประยุทธ์ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยบันถึงเปลี่ยนเพื่อไอ้ก้าวไกลเนี่ยครับเขาเคยกับหัวกับหางคิดนะว่าเอาเขตเป็นที่ตั้งไม่ใช่ปฏิริษีเป็นที่ตั้งไปฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนท์ครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพรรคจะต้องโตด้วยส.ส.เขตเป็นหลักไม่ใช่ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วเป้าหมายเรายังอยู่ที่ชนะส.ส.เขตจากทุกภาคนะครับดังนั้นเนี่ยยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องวาง2เทียร์นะครับก็คือเทียร์ระดับชาติกับเทียร์ระดับพื้นที่ในพื้นที่ที่มีเป้าหมายชัดเจนเป็นเขตยุทธศาสตร์โดยที่คะแนนที่ได้มาจากออนกราวเนี่ยจะเป็นปัจจัยชี้ขาดตอนนี้พรรคก้าวไกลเรามีเขตยุทธศาสตร์ชัดเจนแล้วก็คือ112เขตบวกกรุงเทพทั้งจังหวัดรวมเป็นก็คือ145เขตนะครับจากทุกภาคเราก็จะมุ่งเน้นการทำงานที่เป็นเขตเฉพาะเป้าหมายเพื่อให้เขาคือคราวที่แล้วเนี่ยก้าวไกลเขาได้31เขตถ้าเขาอยากได้ตัวเลขเนี่ยหมายความว่าตัวเลขที่จะไป70ส.ส.เนี่ยเขาต้องนำเขตได้50เขตนะใช่ไหมครับแล้วมาบวกกับปาร์ตี้ลิสต์อีกปาร์ตี้ลิสต์อีก20ให้เยอะเลยนะ20เนี่ยนะที่ให้เยอะเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกระบบเปลี่ยนไปถ้าเขตได้ต่ำกว่า50เนี่ยเขาไม่มีได้หรอกครับ70เสียงนะใช่ครับถ้าเขตได้30 31เหมือนคราวนี้นะคราวที่ผ่านมาเนี่ย
จะได้สสรวมทั้งสิ้นไม่เกิน50เสียงนะครับอันนั้นเป็นการบ้านที่ก้าวไกลต้องทำและก็ผมคิดว่าวิธีกับหัวตีลังกาคิดที่เอาเขตเป็นที่ตั้งเนี่ยมันถูกแล้วและทุกพรรคเนี่ยนะครับเขาก็ไปอย่างนั้นต้องคิดอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้เพราะเขตมันเป็น 75% ของสสทั้งหมดนะครับอันนี้ก็วิเคราะห์เดี๋ยวเราจะพยายามเอากลยุทธ์ของพรรคต่างๆนะฮะที่จะเจาะสนามเลือกตั้งปี66เนี่ยครับเข้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะฮะทั้งทุกช่วงโดยเฉพาะช่วงเราใช่ไหมพี่ก๊อฟนะครับก็จะเห็นและเราจะรู้กลยุทธ์ของแต่ละทุกพรรคนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับทั้งพี่ก๊อฟประกรณ์พึ่งเนตรและผมสมชายมีเสรีลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ